สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ DIY of Tarot by กัญชรยานะคะเว็บนี้เราจะมารันดอมคลิปกันต่ออีกสัก1คลิป2คลิปนะคะเรามาดูซิว่าในคอนเทนต์ที่ว่าถ้าเรา2คนได้คบกันความสัมพันธ์นี้จะเป็นเช่นไรไม่ว่าคนที่กำลังคบอยู่คนที่กำลังเข้ามาจีบยังไม่มีสถานะหรือคนคุยๆนะจ๊ะถ้าเราได้คบกันเนี่ยความสัมพันธ์มันจะเป็นอย่างไรขอดูพลังงานหลักก่อนแรนดอมมีพลังงานหลักก่อนนะคะถ้าพลังงานหลักตรงไปต่อแต่ถ้าพลังงานหลักไม่ตรงมุกไปดูคลิปอื่นโอเคไหมอ่ะเรามาดูซิชีวิตคุณตอนนี้เป็นยังไงเดินออกจากอะไรมาจ๊ะมีความรู้สึกถึงเดินหรือห่างไกลออกมาจากความเป็นไปกับคนเก่าๆหรอใช่ไหมกับคนเก่าๆจริงๆคุณมีความรักให้กับเขาคนที่อายุต่างกันหรอจ๊ะชื่อออฟครับอ้าวทำไมมันเป็นความรักอ่ะชื่อออฟครับคือความรักความรู้สึกดีๆการก่อกำเนิดการเริ่มต้นการที่เรามีใจและเขาก็มีใจเหมือนกันนะคะโอเคไหมอ่ะมาขอดูพลังงานหลักของคุณก่อนพลังงานหลักของคุณนะคะมีการเดินออกมาจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งกับชีวิตนะคะการเดินออกมากับความรักอาจจะเป็นรักของรักทางกาย1รักทางกาย2รักที่มีความแตกต่าง3คนเก่าๆในชีวิตค่ะอาจจะเป็นเพื่อนเก่าเพื่อนที่อยู่ภูมิลำเนาเดิมเพื่อนร่วมรุ่นเมื่อก่อนอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไปกลับกันมาหลายครั้งหลายรอบแล้วแต่มันเป็นความสัมพันธ์ที่โชคชะตานำเรามาให้เจอได้พบได้ผ่านกันแต่ว่ามันมีเดิมมูลมาตรงนี้เนี่ยความสัมพันธ์ที่อาจจะปิดบังซ่อนเร้นไม่ได้บอกใครให้รับรู้เป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนกับว่าเราไม่มีสถานะไหมหรือว่าในความสัมพันธ์เนี้ยคุณมองดูถึงความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยมีความสุขสักเท่าไหร่อาจจะเป็นลักษณะของคนที่เราต้องทนอยู่ในความสัมพันธ์เหมือนเขาพยายามให้เราทำให้เราพยายามคือมันมี two of cup ตรงเนี้ยเหมือนใจคุณใจเขาอะเป็นใจดวงเดียวกันแหละใจตรงกันชอบกันคุณชอบเขาเขาชอบคุณแต่มันอาจจะเป็นคนที่ไม่โสดก็ได้หรือเปล่าในสถานะนี้เขาไม่โสดไหมหรือว่าเขายังไม่มีสถานะให้เราเหมือนเขากักกักในความสัมพันธ์แล้วเขาก็ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยบอกคนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นราศีสิงห์ราศีสิงห์ธาตุน้ำกรกฎเป็นพิจิกได้ราศีมีนได้ธาตุดินผสมกันมังกรได้เหมือนกันนะคะเป็นความรู้สึกที่ต้องเดินออกมาแล้วล่ะคุณรู้สึกว่าอยู่ตรงนี้มันไม่ได้มีความสุขนะคะมันไม่ได้มีความสุขและคุณอาจจะต้องปรับตัวแล้วปรับตัวอีกเหมือนคุณใส่ความพยายามในความสัมพันธ์เนี้ยแต่คนที่พยายามอ่ะเป็นคุณอยู่คนเดียวคุณอาจจะเป็นคนให้ก่อนคุยก่อนทักก่อนบอกความรู้สึกของตัวเองให้เขาได้รับรู้ก่อนแต่สิ่งที่คุณได้รับกับเขามันเป็นความรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมเลยอ่ะมันเป็นความรู้สึกเขาคิดอย่างนึงเราคิดอย่างนึงความคิดที่ไม่ไปในทิศทางเดียวกันอารมณ์นี้นะจ๊ะโชคค่ะโชคนำพาวาสนานำพาให้คุณกับเขาได้เจอได้พบได้ผ่านในบางคนน่ะก็พยายามเดินออกมานานแล้วเนาะแต่ในความรู้สึกมันยังรู้สึกถึงความอินเลิฟถึงความต้องการถึงความฝันเหมือนคุณมีฝันร่วมกับเขาแล้วก็ใจลึกๆน่ะถามว่าคุณอยากออกมาไหมก็ไม่ได้อยากออกมาค่ะเพียงแต่ว่าเรารู้สึกว่าถ้าเขาพร้อมที่จะทำอะไรเพื่อเราบ้างเราก็อาจจะให้อภัยหรือเราก็อาจจะอยากสานต่อในความสัมพันธ์คุณพร้อมจะเชื่อพร้อมจะเชื่อใจลักษณะเป็นแบบนั้นเลยนะจ๊ะในความสัมพันธ์ที่คุณดูเหมือนอารมณ์ที่มันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อารมณ์ที่เรากดดันนะจ๊ะนี่แหละนี่คือพลังงานของคุณโอเคไหมอ่ะไปกันที่เขาคนนั้นไปที่เขาคนนั้นค่ะถ้าคุณได้คบกันค่ะในความคิดของเขาก่อนสิเขาคิดยังไงกับคุณเหรอเขามีแผนอะไรร่วมกับคุณในชีวิตบ้างไหมความคิดของเขาที่เข้ามาในความสัมพันธ์เนี้ยเขาคิดยังไงคนคนนี้ค่อนข้างเอาแต่ใจค่ะบางครั้งเป็นผู้ใหญ่นิสัยเด็กๆหรือค่อนข้างคอนโทรลและเอาแต่ใจมากๆด้วยนะจ๊ะเขาก็เสียใจนะที่คุณไม่พยายามเพื่อเขาอีกแล้วอะเสียใจเสียดายเขาก็รู้แหละว่าเขาอาจจะทำให้คุณไม่มีความสุขในความสัมพันธ์นี้หรือเขาก็รู้ว่าคุณอาจจะไม่ได้แฮปปี้มากการที่คุณอยู่ในความสัมพันธ์นี้แต่เขาเป็นคนที่แบบเลือกเยอะเขาเป็นคนที่มีช้อยเยอะ
แล้วก็การที่คุณเดินออกมาในความสัมพันธ์มันก็ดูเป็นความสัมพันธ์ที่แบบเขาก็คิดไว้แล้วล่ะมันอาจจะไม่ได้นอกเหนือจากความคิดของเขาโอเคไหมอ่ะแล้วถ้าคุณได้คบกันอ่ะความสัมพันธ์จะเป็นไงถ้าคุณได้คบกันความสัมพันธ์จะเป็นไงถ้าเราได้คบกันโอ้ King of Cup น่ะไพ่ดีน่ะ King ถือถ้วยก็คือคุณอาจจะเจอคนนิ่งๆเฉยๆไม่ค่อย take action ไม่ค่อยทำอะไรกับความสัมพันธ์นี้สักเท่าไหร่เขาอาจจะดูเจ้าชู้นั่นแหละเขาก็จะรักคุณนะคุณอาจจะเจอคนที่ค่อนข้างจะละมุนเป็นผู้ชายละมุนอยู่ด้วยระอบอุ่นเป็นผู้หญิงละมุนแต่ออกแนวเจ้าชู้หน่อยนะเหมือนเขามีตัวเลือกเยอะถ้าเราคบกันความสัมพันธ์จะเป็นยังไงมีโอกาสไปถึง10ถ้วยเลยนะมีโอกาสไปถึง10ถ้วยเลยถ้าคุณทนเขาได้หมายถึงอะไรการทนกับอะไรคือเขาอาจจะเป็นคนเงียบๆนิ่งๆไม่ค่อยหวานไม่ค่อยโรแมนติกแต่เวลาอยู่ด้วยแล้วมันดีนะแต่ว่าคุณจะต้องปรับตัวนะถ้าได้คบกันถ้าคุณได้ปรับตัวหรือคุณยอมรับในความเป็นเขาได้ความสัมพันธ์นี้สวยงามค่ะบอกเลยคือบางครั้งเขาเป็นตัวของตัวเองเขาอาจจะดูแสดงออกไม่เก่งไหมเขาอาจจะดูนิ่งๆไหมเขาอาจจะไม่พยายามเพื่อเราเลยไหมแต่เขามีความรักให้อยู่ตรงนี้นะ King of Cup เป็นลักษณะของ King ที่แบบ King ถือถ้วยซึ่งถือไว้ในมือแต่ไม่พยายามคืออะไรที่ใช่ก็คือใช่อะไรที่ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่แล้วเขาก็มีคนที่เข้ามาเยอะด้วยถามว่าก็คุณจะต้องใช้ความพยายามและความอดทนหน่อยมันมีความสุขได้มันมี10ถ้วยอยู่ตรงนี้คุณกับเขาอาจจะเคยเป็นครอบครัวกันหรือครอบครัวรู้จักกันและเขามองคุณเป็นคนในครอบครัวด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่ามันโอเคไหมน่ะ The Hangman ถ้าคุณปรับตัวได้ถ้าคุณทนปรับตัวกับเขาได้ยอมรับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคุณยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นไม่ว่าเขาจะเป็นคนนิ่งๆไม่ว่าเขาจะไม่หวานไม่โรแมนติกถ้าคุณทนได้คุณจะไปกับสิ่งนี้ได้ค่อนข้างมีความสุขแต่อาจารย์ว่าคุณต้องใช้คุณต้องใส่ความพยายามอย่างมากอย่างมากเลยนะแล้วจะเป็นยังไงอีกมันจะยั่งยืนไหมมันจะไม่มีสถานะนะสิใช่มันจะไม่มีสถานะมันอาจจะรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจในความสัมพันธ์ว่าเรารู้สึกถึงความที่เราพยายามให้ความรักพยายามคุยก่อนเข้าหาก่อนให้ความรักก่อนแต่ว่าสิ่งที่เราได้รับเรากลับอาจจะแบบเขาอาจจะไม่ให้สถานะหรือพัฒนาช้ามากหรือการที่เราคุยกันเนี่ยมันไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรกันเลยเราไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรกันเราอยู่ตรงไหนในชีวิตคนที่คุณดิวด้วยเขาอาจจะเป็นราศีกุมนี้ไหมราศีกุมThe Fool หรือว่าเขาอาจจะไม่พร้อมในความสัมพันธ์ที่เป็นความสัมไปแบบยาวๆได้แต่เขาไม่พร้อมในความสัมพันธ์ที่คอนโทรลเขาเป็นคนค่อนข้างเอาแต่ใจอยู่นะค่อนข้างเอาแต่ใจค่อนข้างจะเอาแต่อารมณ์ความรู้สึกเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอาจจะต้องอยู่ในความสัมพันธ์ที่บางคนอยู่ในความสัมพันธ์ลับๆด้วยซ้ำเป็นความสัมพันธ์ที่เขาต้องการเขาอยากได้เขามีแพชชั่นกับเรามากในเรื่องของความรักมีให้แต่ในเรื่องของแพชชั่นคนคนนี้อาจจะไม่โสดเราจะอยู่ในสถานะที่เราไม่มีอะไรเลยเราไม่มีสถานะเลยเราจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่แบบเดี๋ยวเบื่อเดี๋ยวอยากเดี๋ยวอยากเลิกเดี๋ยวอยากไปต่อมันมีทั้งความสุขและความทุกข์ปะปนกันไปซึ่งมองดูแล้วความทุกข์ก็น่าจะมีเยอะกว่าคือคนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างจะเป็นคนตัวเป็นตัวของตัวเอง The Fool เป็นลักษณะของผู้ใหญ่นิสัยเด็กๆชอบเปลี่ยนไปเรื่อยชอบความรู้สึกไม่คอนโทรลรักอิสระในตัวเองรักตัวเองเป็นรักที่จะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณคาดหวังถ้าคุณไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่คุณคาดหวังมากเกินไปยากเลยบอกเลยนะยากแต่ถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่คุณแบบก็มาก็มาอยากไปก็ไปเราก็ไม่คาดหวังมากความสุขจะไม่ได้ในตรงนี้ซึ่งคุณจะต้องอย่างที่บอกใช้ความพยายามใช้ความอดทนและอย่าคาดหวังกับความสัมพันธ์มันจะไปได้แบบเรื่อยๆค่อยๆไปทีละช้าๆมากมันช้ามากแต่มันช้าแล้วมันค่อยๆไปเราไม่คาดหวังปั๊บเราจะมีความสุขแต่บางคนในบางคนก่อนถ้าทนไม่ไหวหรือมีความอดทนไม่มากพอคุณจะอยู่ในความสัมพันธ์นี้ยากมากนะจ๊ะไหนขอไพ่แนะนำหน่อยไพ่แนะนำ
ไพ่แนะนำบอกว่านั่นแหละความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมความสัมพันธ์ที่เขาดูนิ่งๆหรือถ้าคุณวาดวิมานในอากาศมากเกินไปเรารู้สึกว่าเขาดีจังเลยเป็นเหมือนนกคู่เลยแล้วเราคาดหวังว่าเราจะได้การเติมเต็มได้ความรักได้ความจริงใจได้อะไรก็ตามถ้าคุณคาดหวังอ่ะผิดหวังแน่นอนอย่าคาดหวังถ้าคุณจะอยู่ในความสัมพันธ์ปล่อยให้ความสัมพันธ์ค่อยๆเดินไปช้าๆแล้วมันจะมีความสุขได้ด้วยตัวมันเองโอเคไหมจ๊ะอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อาจารย์จะบอกว่าทำไมรู้ไหมช่วงนี้ช่องทาง YouTube น่ะทางอัลกอริทึมของ YouTube มันค่อนข้าง AI ค่อนข้างมีปัญหามากเพราะฉะนั้นคุณจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนหรือจะไม่ได้รับอะไรเลยเพราะฉะนั้นอาจารย์จะลงคลิปในทุกๆวันคุณมากดที่หน้าช่องอาจารย์เสิร์ชหาคำว่า The Eye of Tarot by กัญชรยาหรือไม่คุณต้องกดติดตามไว้กดกระดิ่งแต่กดติดตามไว้นะมันโชว์แน่แต่กดกระดิ่งช่วงนี้มันไม่เตือนเลยเพราะฉะนั้นถ้ายังอยากดูคลิปอาจารย์ก็ต้องเข้าหน้าช่องเลยนะช่วงนี้ทำงานยากมากนะจ๊ะโอเคแล้วเจอกันสวัสดีค่ะ